ะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเมื่อกี้ดูจากทีเซอร์แล้วนะคะเห็นไหมคะข้าพเจ้าจะตัวเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะคะนะคะก็จะใส่ชุดโอ้เป็นแบบชนเผ่านะคะไม่รู้เผ่าอะไรเผ่ารีซอร์มั้ยเผ่าอะไรสักอย่างนึงนะคะตอนนั้นก็มีพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้านะคะที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะเราก็รู้จักกันก็ได้มีโอกาสไปเทศนาสั่งสอนที่นั่นนะคะก็วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะได้ยินคำจากผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็คร่ำวอดอยู่ในวงการคริสเตียนมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็มีผลงานก็คือว่าท่านก็ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับการไปเที่ยวประเทศอิสราเอลด้วยนะคะก็ปกติก็จะไม่ได้โฆษณาอะไรนะคะแต่วันนี้ต้องเกริ่นนำนิดหน่อยนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์เสถียรด้วยค่ะนี่ค่ะอาจารย์เสถียรอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงฉากเขียวหรืออยู่ตรงไหนหรืออยู่ข้างๆฉากเขียวเหรอคะโอเคขออภัยค่ะได้ไหมคะตากล้องขออภัยค่ะหรือยังไงคะโอเคได้แล้วค่ะโอเคขอโทษนะคะพี่น้องข้าพเจ้ากำลังปรับตัวกับเทคโนโลยีอยู่นะคะค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มายืนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกจริงๆแล้วผมก็ยืนจับไมค์มานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่นึกถึงว่าวันนี้มาที่นี่ยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยครับนะครับก็จะไม่เสียเวลานะครับผมจะขอพระเจ้าเปิดตาใจของทุกคนในเวลานี้นะครับทุกคนที่มีหูฝ่ายวิญญาณให้ขอให้ได้ยินในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนก็จะเป็นพยานนะครับว่าผมมาโบสถ์นี้ประมาณ2ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ผมไม่เข้าใจเรื่องไฟจริงๆรับไฟไม่ได้เลยนะครับทุกครั้งที่อาจารย์คมเบกวางมือหรืออาจารย์หน่อยมาวางมือเนี่ยผมจะเจ็บสีข้างตลอดนะครับจะบอกว่าผมฟังคลิปอาจารย์หมอวรุณเรื่องไฟเนี่ยอาจารย์หมอจะพูดถึงบุคคลคริสเตียน3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือคริสเตียนที่ต่อต้านเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือไม่รับเรื่องพระวิญญาณเลยนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้รับไฟนะครับแล้วก็คริสเตียนประเภทที่2ก็คือคริสเตียนที่เต็มด้วยพระวิญญาณนะครับอาจจะเคลื่อนด้วยไฟได้แต่ไม่เข้าใจเรื่องไฟแต่เป็นคริสเตียนที่มีฤทธิ์เดชนะครับแล้วก็ประเภทที่3คือคริสเตียนที่มีไฟจริงๆชีวิตเปลี่ยนผมเป็นกลุ่มที่2ครับผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสายฤทธิ์เดชนะครับวันนี้ผมอยากจะเป็นพยานวันนี้จะเป็นการเตือนสติพี่น้องนะครับว่าผมเริ่มต้นด้วยความรักพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแต่ผมก็จบด้วยเนื้อหนังนะครับจบด้วยเนื้อหนังนะครับผมรับใช้พระเจ้าคราวนี้เอาออกดีกว่านะครับไม่สรุปพูดนะครับก็ผมเริ่มต้นด้วยความรักพระเจ้าผมถูกเจิมนะครับหลังจากที่เรียนจบพระคัมภีร์มีการเผยวจนะแล้วก็ยืนยันแล้วก็อธิษฐานผมเผื่อแล้วก็ส่งผมออกไปนะครับนี่คือการทรงเรียกของผมนะครับคือเป็นผู้ที่ถูกส่งออกไปนะครับแล้วก็ผมไปนะครับส่งออกไปเนี่ยไม่ได้มีตังค์ไปด้วยนะครับพี่น้องไปด้วยความเชื่อทั้งหมดเลยนะครับหัวใจที่มีอยู่นั้นก็คือหัวใจที่มีอยู่ในเวลานั้นก็คือเพื่ออาณาจักรพระเจ้าผมรักพระเจ้าผมอยากจะให้คนรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คนได้รู้จักว่าพระเจ้ามีจริงๆประมาณนี้นะครับไปด้วยหัวใจแค่นี้แหละครับพระเจ้าให้ไปจุดไฟนะครับก็คือล้มต้นจากทุกภารกิจที่พระเจ้าผมไปเดินนะครับภารกิจตั้งแต่ภารกิจเกี่ยวกับศูนย์เลี้ยงเด็กขอทานจนกระทั่งถึงที่จัดต่างๆทุกด่านทุกภารกิจมีด่านแห่งความรักหมดเลยผมยอมเพื่อให้งานพระเจ้าสำเร็จทุกอันผมบางที่ผมอธิษฐานพระเจ้าเป็นร้อยครั้งที่จะเอาผมออกไปผมทนไม่ไหวแล้วแต่พระเจ้าก็ไม่ให้ผมออกไปพระเจ้าก็ให้ผมฝึกความรักจนการเจิมผมสูงขึ้นจากที่ผมไม่มีของประทานอะไรมากมายผมเริ่มมีของประทานการรักษาโรคผมเริ่มเผยพระชนะ
ผมไปเทศนาทีเนี่ยพี่น้องเทศเสร็จปุ๊บคนหายโรคทีเดียวทันทีเลยแล้วผมให้ท้ายเขาเช็คเลยพี่น้องแล้วก็บันทึกไฟฟ้าดับกลางหมู่บ้านดับกลางคืนด้วยเนี่ยเทศดับกลางคืนผมสั่งในพระนามพระเยซูสั่งให้ไฟฟ้ามาทันทีความเชื่อมาจากไหนไม่รู้สิ่งที่ผมมีคือผมไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ผมเวลาผมไม่มีเนี่ยผมไม่คิดถึงตัวเองตัวไม่มีตังค์ไม่คิดอะไรพวกนี้ไม่คิดอะไรเลยพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างให้หมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความรักอย่างเดียวจนกระทั่งพระเจ้าผมไต่ระดับขึ้นในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยกลายเป็นผู้นำของกลุ่มคริสตจักรสั้นๆเองพี่น้องครับเวลานั้นผมเริ่มผู้ที่อยู่ภายใต้ผมก็มีแต่สบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าผมเวลานั้นความรักผมเริ่มจะไปแล้ว ความรักเพื่อพระเจ้ามันเริ่มจะเหิดแห้งแล้วครับพี่น้องเหิดแห้งแล้วแล้วก็ผมก็เกิดความแตกเล้าขึ้นมานะครับผมถอยออกจากกลุ่มนับจากนั้นเป็นต้นมาการเจิมผมเริ่มลงครับการเจิมลงจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นผมจะบอกว่าผมเคยอธิษฐานถึงขั้นที่จะให้คริสตจักรมีการเปลี่ยนแปลงทีมของอย่างเช่นสบอคนหนึ่งเขายังไม่เปลี่ยนสักทีนะครับไม่เชื่อเรื่องพระวิญญาณสักทีนะก็แล้วก็ทีมเนี่ยก็ทีมเนี่ยเชื่อหมดทีมนี่นะทำอัศจรรย์ได้เชื่อหมดแล้วเหลือคนสบอคนเดียวผมอธิษฐานจมน้ำตาล่วงให้กับเขาอันนี้คือผมจะเพิ่งจะรู้ว่านั่นคือน้ำตาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนี้เพิ่งจะเข้าใจนะครับมันคือการในอิฐานในพระวิญญาณที่แท้จริงมาจากความหลักนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนจริงๆนะครับอัศจรรย์นะครับแต่ว่าหลังจากที่พระเจ้ายกขึ้นมาแล้วเนี่ยยกแล้วนะครับเราไม่ควรลืมตัวนะครับผมตกตามลงครับผมปล่อยให้ความเกลียดชังเข้ามาแล้วก็ลืมไปหลายปีกรรมจงอะไรการเชิมหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาถึงกรุงเทพทำไมผมรับไฟไม่ได้รู้ไหมเขาบอกว่าผมไม่เข้าใจความหมายของไฟจริงๆความหมายของไฟจริงๆเป็นเรื่องของไม่ใช่ฤทธิ์เดชครับพี่น้องแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตครับพี่น้องอาเมนเพราะว่าผมมีครั้งนึงที่หัวใจมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็อธิษฐานบอกให้อาจารย์หน่อยนะครับอาจารย์หน่อยก็ถามเผื่อผมว่าทําไมผมไม่รับไฟไม่ได้อาจารย์หน่อยก็เริ่มก็อธิษฐานเผื่อผมนะครับผมก็เริ่มเข้าใจไปเจอผู้รับใช้ที่เกิดจากอาจารย์หมออีกคนนึงก็เขาเป็นคนที่รับใช้พระเจ้ามาก่อนเหมือนกับผมเหมือนกันแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนหลังจากที่รับไฟแล้วก็คือเข้าใจเรื่องเขาเป็นพยานว่าเขาเคยล้มเหลวอะไรมาบ้างไหมนะครับก็คือว่าเข้าใจเรื่องไฟแล้วเข้าใจความหมายที่แท้จริงการเปลี่ยนชีวิตนะครับก็คือว่าเราพระเจ้าให้ผมเข้าใจว่าที่แท้เป็นเรื่องความเปลี่ยนชีวิตนั่นเองเปลี่ยนชีวิตนั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของฤทธิ์เดชเหตุผมที่รับไฟไม่ได้ก็เพราะว่าผมเย่อหยิ่งนั่นไงครับหยิ่งครับเพราะว่าหลายอย่างไม่ใช่จริงๆแล้วผมไม่ใช่เห็นอาจารย์เท่านั้นผมเห็นพระพุทธที่เกิดจากหมอหลายๆคนนะครับคนคริสเตียนทั่วไปเปลี่ยนนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่สบเปลี่ยนนี่สำหรับผมนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับผมเห็นอาจารย์หน่อยอาจารย์คมเองนะครับแล้วก็พระพุทธที่เกิดจากอาจารย์หมอหลายคนโอ้ทำไมเขาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชีวิตมันเป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับผมนะครับสำหรับถ้าเป็นคริสเตียนมาเป็นพยานว่าชีวิตเปลี่ยนชีวิตเป็นผมมันเป็นเรื่องเฉยแต่สบอเปลี่ยนนี่โอ้โหเป็นเรื่องอัศจรรย์มีสบอที่ไหนมานอนตรงนั้นอะแต่งตัวสุดนอนตรงนั้นแล้วก็ไอเหมือนเราอะมีที่ไหนถ่อมลงนะครับมันไม่มีถ้าเป็นสมัยก่อนผมยังไงครับสูงครับสูงตั้งที่นั่งดีๆครับพี่น้องอันนั้นคือวิญญาณศาสนาพี่น้องครับจนกระทั่งผมเริ่มเข้าใจนะจันทร์ไม่ต้นมาผมเริ่มที่จะรับไฟได้แล้วครับไม่เจ็บอีกแล้วแล้วก็เริ่มที่จะผมสั่งนะครับอาการเจ็บป่วยก็เริ่มสั่งให้หายได้อีกครั้งทีนี้ก็จะเป็นพยานว่าพระเจ้าให้ผมพูดเพิ่มเติมคือว่าสนามรบที่เราสู้ในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องสนามรบที่เราต่อสู้ในช่วงชีวิตต่อราชีวิตของคริสเตียนพี่น้องครับไม่ใช่เป็นเรื่องของฤทธิ์เดชแต่เป็นเรื่องของความรักอาเมนเพราะว่าทำไมต้องบริสุทธิ์เป้าหมายการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ก็เพื่อความรักครับพี่น้องความรักคือเพราะว่าวันที่อาจารย์หน่อยอธิษฐานเผื่อผมเนี่ยผมกลับไปเนี่ยผมนึกถึงคำสอนของอาจารย์ผมสมัยก่อนสารบัญ
ส้นทางของพระเจ้าพระบิดทั้งเล่มรู้สึกจําหมอเคยก็ไปเทศตอนหลังเหมือนกันนะครับผมก็ความรักทําเลขพระคัมภีร์คือมีแค่2ข้อคือรักเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดคิดแล้วรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองอันนี้คือพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยแล้วก็สรุปก็เพียงมีแค่ข้อเดียวก็คือว่าถ้าเรารักพระเจ้าจริงเราต้องรักเพื่อนบ้านให้ได้เราต้องรักต้องให้อภัยจนกระทั่งนาทีสุดท้ายผมรู้วิธีแก้ในตอนนั้นแล้วก็คือว่าผมแค่ยอมให้ใครเอาตำแหน่งก็เอาไปเลยขอให้เพียงให้แผนการพระเจ้าให้ผมไปทำและสำเร็จก็พอนี่คือความนี่คือวิธีการยอมตายต่อตัวเองพี่น้องยอมให้พระคิดไหลเราถ้าเราไม่ยอมสักทีนะมีแต่ตัวเองนี่นะความรักพระคิดไม่สามารถผ่านเราได้งานของพระเจ้าจะถูกบล็อกหมดเลยแล้วก็วันนี้พระเจ้าถ้าเราจะสู้รบในยุคสุดท้ายเนี่ยถ้าใครอ่านหนังสือสงครามสุดท้ายเนี่ยจะรู้มีเพียงสนามรบที่2 สนามเท่านั้นสนามรบอีกอันนึงก็คือตัวเองสนามที่จะมีชัยชนะก็คือความรักของพระเจ้าครับอาเมนและความรักพระเจ้าต้องไต่ระดับขึ้นไปให้ได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ระดับนี้เราต้องเดินระดับต้องยืนระดับขึ้นไปด้วยนี่คือความรักพระเจ้าครับผมพูดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะเอเมนขอบคุณคุณขอบคุณมากค่ะอาจารย์เสถียรอาจารย์เล่ยของเรานะคะจริงๆแล้วอาจารย์ภาษาจีนได้นะคะพี่น้องหลายท่านที่จะคุยภาษาจีนก็ปรึกษาท่านได้นะขอบพระคุณอาจารย์เล่ยมากเลยค่ะจริงๆก็นั่นแหละค่ะการเทศวันนี้จบแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องเดียวกันเลยค่ะพระวิญญาณองค์เดียวกันเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่จะพูดและอาจารย์เล่ยพูดไปหมดแล้วเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราขอเสริมแล้วกันนะคะไม่พระวิญญาณองค์เดียวกันไงอาจจะเลื่อยพูดมาจากพระวิญญาณเหมือนตั้งแต่ตอนเริ่มวันนี้เลยก็คือว่าคุณเอโนกโอ้โหถ้าใครดูนะเขาจะงงมากเลยอะไรประมาณนี้นะอะไรเนี่ยนะคะก็พระวิญญาณเทลงมาไงใช่ไหมคะพระวิญญาณเทลงมาแล้วก็มีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งน้ำตามีทั้งแบบโอ้โหข้าพเจ้ายังหัวเราะเลยนะเตรียมคำเทศอยู่ก็หัวเราะไปด้วยนะคะคือหัวเราะไม่ใช่หัวเราะย่อเขานะหมายถึงว่าหัวเราะในพระวิญญาณแล้วก็มีความชื่นชมยินดีไปด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรื่องที่จะมาเทศเนี่ยคือเรื่องของความรักเลยแต่ถ้าตั้งชื่อแบบนั้นนะมันจะมีคนที่จำนวนหนึ่งที่จะไม่ฟังเพราะอะไรรู้ป่ะรู้อยู่แล้วว่าความรักคืออะไรพี่น้องคนทั้งโลกอะรู้อยู่แล้วจริงไหมว่าความรักคืออะไรตับไตไส้พุงกางเกงที่นุ่งอะไรมันร้องเพลงออกมาใช่ไหมคะพี่น้องความรักของพระเจ้ามีนิยามแล้วทุกคนก็รู้แต่เชื่อไหมสอบไม่ค่อยผ่านกันเหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่ยบอกว่าสนามรบเนี่ยที่รบคือรบกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะแล้วเหตุผลของชัยชนะในโลกนี้พี่น้องความรักชนะทุกสิ่งพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมความรักชนะทุกสิ่งข้าพเจ้าพูดสิ่งนี้เสมอเลยนะแล้วก็เวลาที่เอามาขึ้นปกทีไรนะคนจะมากดไลค์เร็วมากเลยไม่รู้เผชิญอะไรกันมานะคะแต่ว่าอาจจะเผชิญเรื่องเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้เวลาเจอเรื่องในหนักๆนะโอ้ความรักชนะทุกสิ่งแล้วพูดด้วยยิ้มด้วยนะไม่ใช่พูดแบบความรักชนะทุกสิ่งนะคะความรักชนะทุกสิ่งแล้วพี่น้องพอพูดมาปุ๊บมันเกิดเป็นความเชื่อแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและที่ผ่านมาข้าพเจ้าพรูฟได้เลยว่าคิดจะจักเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความรักชนะเสมอมาพี่น้องทั้งหลายนะคะที่แบบออกไปท่องเที่ยวนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าออกไปท่องเที่ยวบาบิโลนใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็กลับมาเพราะว่ารู้ว่าเรามีความรักให้กันเสมอนะคะพี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าก่อนที่ไปถึงความรักเนี่ยย้อนข้าพเจ้าขอย้อนมาก่อนว่าอะไรที่มันเป็นเหตุทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะตอนนี้ฮิตมากอุ้ยฮิตอุ้ยสับนี้เชยไปไหมอ่ะนะคะอินเทรนด์มากนะคะตอนนี้ก็คือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนอยากแสวงหาทางออกแล้วเรามักจะได้ยินคำนี้เสมอว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีจิตใจที่ชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งอารมณ์แบบกระดูกแห้งหรือมะเร็งอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยคำว่าใจร่าเริงมันต้องเกิดมาจากอะไรหัวใจมันมีความสุขข้างในใช่ไหมคะแล้วพี่น้องหัวใจที่มีความสุขข้างในมันเกิดจากอะไรอ่ะก็เกิดจากการที่เรามาเจอพระเจ้าเราได้มารักพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแล้วความรักที่มันล้นอยู่เต็มหัวใจเนี่ยค่ะพี่น้องที่มันหล่อเลี้ยงทำให้เรามีความสุขเป็นความแฮปปี้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการแบบพยายามเบ่งออกมาพี่น้องเบ่งผลออกมามันจะมีผลของความรักนั้นพระพีผลของพระวิญญาณคนที่เจอพระวิญญาณจริงๆพระวิญญาณของจริงนะของจริงๆนะพี่น้องจะมีความรักเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าผลของพระวิญญาณนั้นคือ
ความรักเห็นไหมคะความปลาบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยคือธรรมบัญญัติห้ามไม่ได้เลยไม่มีอะไรเอาชนะความรักได้เลยต่อให้เครียดแค้นกันแค่ไหนพี่น้องเจอความรักเข้าไปเต็มๆนะเดี๋ยวหัวใจมันจะละลายไปเองมันจะเลิกแห่งการที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเพราะว่ามันถูกความรักเข้าไปต่อสู้ความรักคืออาวุธขั้นสูงสุดของสงครามฝ่ายวิญญาณใครจะจดไปเป็นไฮไลท์หน้าวอลเปเปอร์ก็แล้วแต่นะคะเขาจะบอกไว้เลยความรักคืออาวุธขั้นสูงสุดในสงครามนี้นะคะใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีจิตใจที่ชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งนะคะสุภาษิตบทที่17ข้อ22บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาเห็นไหมคะอย่างดีด้วยแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งล่าสุดนะคะแม่บ้านของข้าพเจ้าก็เหมือนกับมีอาการเหมือนไม่สบายนะคะแล้วข้าพเจ้าเอ๊ะก็รับมหาสนิทไหมเข้าใจพระวจนะไหมจนกระทั่งพระวิญญาณมาพูดในใจว่าเขาขาดความเข้าใจบางอย่างข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าฟังภาษาจีนได้ไหมถ้าฟังภาษาจีนได้หนูจะเข้าใจมากกว่านี้ใช่ไหมผลปรากฏว่าเขาก็นอนฟังพระวจนะพี่น้องเมื่อวานนี้หายป่วยเลยนะพี่น้องความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินนะคะการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าวันนี้พี่น้องความเชื่อทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยแต่ความรักจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นข้าพเจ้าก็เข้าไปหาเขาบอกว่าหนูไม่ต้องทำงานนะลูกพักผ่อนนอนแล้วก็นอนฟังพระวจนะแล้วก็เปิดซีรีส์ภาษาจีนยาวไปเป็นชุดเลยค่ะ30กว่าตอนนอนฟังอย่างเดียวนะลูกนะตื่นมาก็กินน้ำฟังพระวจนะกินน้ำกินข้าวนอนแล้วก็ลูบหัวไม่ต้องกลัวนะรักนะรักนะนะคะพี่น้องไม่ต้องกังวลใจเรื่องซักผ้านะจ๊ะไม่ต้องกังวลใจเรื่องอะไรทั้งสิ้นพักผ่อนเต็มที่วันนี้เต็มที่เลยนอนไปเขาบอกวันนี้หนูขอไปด้วยได้ไหมไม่เป็นไรจ้ะพักผ่อนนอนฟังพระวจนะไปนะจ๊ะเพราะว่าภาษาไทยเข้าใจนิดหน่อยเดี๋ยวจะต้องมีอาจารย์เลยคอยช่วยแปลด้วยนะคะอันนี้พอภาษาจีนเข้าใจเข้าใจพระวจนะปุ๊บมันเกิดฤทธิ์เดชขึ้นมาเขาก็เลยหายป่วยนะพี่น้องวันนี้พอเรารู้ว่าพระบีบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งบางฉบับบอกว่าจิตใจที่ร้าวรานพี่น้องฉะนั้นบอกถ้าวันนี้เราอยากรู้สึกสัมผัสได้ถึงสันติสุขขึ้นมาอีกครั้งพี่น้องเปิดพระวจนะค่ะฟังพระวจนะเพราะว่ามันเป็นยาพระวจนะคือยาของพระเจ้าฟังพระวจนะยังไม่พอฟังเพลงนมัสการนะพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าประทับอยู่เหนือการสรรเสริญนะคะพี่น้องคือเอาให้ครบนะยาก็มีหลายประเภทกินก่อนอาหารหลังอาหาร30นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องกรุณาอย่ารับยามาระวังไปข้างเตียงนะคะแล้วก็บอกว่าฉันไม่เห็นฉันหายเลยเห็นบอกว่ากินกันแล้วดีก็ยังไม่กินเลยนี่คะนะคะก็เปิดปากเปิดซองเปิดน้ำกรอกเข้าไปนะคะพี่น้องแล้วจะดีขึ้นนะคะความขมขื่นขอบคุณสุดที่รักนะคะพี่น้องนะคะอะไรเอ่ยมาระนะคะอย่างนี้ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะสมัยไปอยู่แอฟริกานะคะเขามาทำเป็นรั้วประดับโอ้โหพี่น้องน่ากินจังเลยรั้วเนี่ย ก็เลยบอกเจ้าของบ้านบอกว่าขอสักลูกสองลูกได้ไหมคะเดี๋ยวจะทำต้มจืดกินเขาบอกมันกินได้ด้วยหรอ ทำไมคนไทยเก่งจังเลยอ่ะแบบมันมีวิธีค่ะแล้วก็สอนเขานะคะเอาฝามาปิดอย่างนี้นะต้มตอนน้ำเดือดนะคะเอาหมูวุ้นเส้นยัดเข้าไปเลยนะคะ เขาก็แบบโอ้แหละสุดท้ายเขาไม่กินอยู่ดีเขายังขมอยู่ดีนะคะ คนแอฟริกาบอกว่ามันก็ยังขมอยู่นะคะ เขากินบอกขอกินแกงเหนียวหวานละกันเขาบอกแกงเหนียวหวาน ออกเสียงไม่ได้นะคะเขียวหวานนะคะ เขาบอกโอเคงั้นแกงเขียวหวานกินได้นะคะแล้วก็ตะไคร้ในอะไรนะเลมอนกราสนะคะก็ข้าพเจ้าก็เด็ดมานะคะทำเป็นน้ำให้เขากินนี่แหละพี่น้องวันนี้ย้อนกลับไปนะคะไปเรื่องอาหารได้ไงนะคะความขมขื่นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่น้องความขมขื่นเป็นเทพศักดิ์เทพที่ส่งผลถึงอีก7วิญญาณอยู่ใต้มันว้าวพี่น้องดูน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเอเฟซัสนะคะบทที่6ข้อ12บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศพี่น้องความขมขื่น
บางทีบางคนออกเสียงผิดเป็นข่มขืนนะคะนั่นแหละค่ะมันจะลามไปถึงเรื่องนั้นเลยนะคะพี่น้องไอคนที่ข่มขืนไงมันถึงพัฒนาไปถึงจุดข่มขืนคนอื่นได้นะคะพี่น้องแต่ช่างมันเถอะกลับมาที่ความข่มขืนก่อนนะคะความข่มขืนนะคะเป็นเรื่องของศักดิ์เทพเป็นวิญญาณตัวหนึ่งที่อยู่ในย่านฟ้าอากาศและมันทำงานกันเป็นทีมพี่น้องมาดูนะคะว่าพี่น้องมีหรือเปล่าอย่างแรกนะคะหนึ่งการไม่ยอมให้อภัยโอ้โหมีภาษาอังกฤษนะคะเผื่อคนไหนไม่เข้าใจนะคะ forgive ข้างล่างคือให้อภัยใช่ไหมคะแต่ไอความขมขื่นเนี่ยค่ะหน้าตามันก็คือไม่ให้อภัยการไม่ให้อภัยก็คือนึกถึงความผิดของเขาอยู่บ่อยๆนึกถึงพูดถึงคิดถึงนะคะบอกว่าพระมีบอกว่าเดี๋ยวนะมีพัมพีให้ด้วยฮีบรูบทที่12ข้อ15นะคะแต่จงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมไปจากพระกรุณาคุณของพระเจ้าและเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านและเป็นเหตุทำให้คนเป็นอันมากเป็นมลทินไปพี่น้องมันเป็นรากมันรงรากนะพี่น้องมันเป็นเรื่องของการไม่ให้อภัยการจดจำความผิดนะคะบอกว่ามีกี่คนนะที่พระคุณยังคงที่แบบเหมือนกับคุณชอบเล่าย้อนกลับไปอ่ะข้าพเจ้าบอกที่รักเราจำได้นะตอนที่แต่งงานกับเราใหม่ๆอ่ะวันนั้นดอกไม้อ่ะมันค่อนข้างช้ำนะที่รักซื้อตอนเย็นใช่ไหม อาจารย์ก็แบบว่าใช่ๆตอนนั้นเราประหยัดไงที่รักเราหาตังค์ใช้หนี้ มันจะหาเรื่องโกรธทำไมนะพี่น้องสิตั้งแต่วาเลนไทน์ตรงนู้นมันผ่านมาตั้งนานแล้วครับเจ้าก็จู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาว่าดอกไม้มันไม่สดเท่าที่ควรนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยข้าพเจ้าบอกที่รักนี่รักช่อใหญ่ไฟกระพริบนะช่อใหญ่อยากได้ช่อใหญ่ๆใช่ไหมซื้อตอนเย็นๆก็ไม่เห็นเป็นไรก็ยังวันที่14อยู่นี่แต่ข้าพเจ้าจะมาโกรธทำไมเนี่ยข้าพเจ้าจู่ๆก็นึกขึ้นมาถึงช่อดอกไม้อ่ะที่รักแล้วจู่ๆก็ถามกันพี่น้องอาจจะเป็นประเด็นขึ้นมาก็ได้อ๋อที่ตีค่าความรักของเราแค่นี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะแบบไม่เลยค่ะตอนนั้นเราเข้าใจโอเคแหละมีดอกไม้ให้ก็ดีแล้วนะคะเขาจะว่าที่รักเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันหลังอ่ะที่รักซื้อแบบเป็นดอกไม้แห้งไปเลยจะได้ใช้ในงานแต่งโบสถ์บานหนึ่งปีหน้าเลยนะคะ อาจจะไปซื้อจริงๆนะคะพี่น้องซื้อดอกไม้แบบสดมากเลยนะคะดอกยังใหญ่เลยนะคะเอาไปดอกเดียวเลยนะคะบอกว่าขอหลายๆดอกนะคะเอาไปใช้หลายๆงานดอกไม้จะได้ไม่ซ้ำกันนะเพื่อนเจ้าสาวรับไปหลายคนแล้วนะคะถ่ายรูปมาเอ๊ะทำไมดอกไม้มันยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าข้าพเจ้าเราตกลงกันแล้วนะคะว่าดอกไม้สดมันจะทำให้ผมเสียนะคะฉะนั้นวันนี้น่ะมีกี่คนในพวกคุณที่ยังชอบเล่าย้อนอดีตนะคะเกี่ยวกับคนที่ทำไม่ดีกับคุณอันนี้เป็นความจริงเล่มมันจะเล็กกว่านี้นะคะแต่ขอบคุณนะคะท่านอาจารย์เสถียรแล้วก็น้องเอสเธอร์เป็นที่โปรดปรานนะคะจากอุดรส่งมาให้ข้าพเจ้า2เล่มก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป่วยไข้ทั้งหมดนะคะคงกลัวจะอ่านลำบากก็เลยไปขยายให้นะคะใหญ่อย่างใหญ่เลยนะคะพี่น้องบอกว่ามีกี่คนในพวกคุณที่ชอบเล่าย้อนกลับไปในอดีตเกี่ยวกับคนที่คุณรู้สึกไม่ดีหรือเขาทำไม่ดีกับคุณถ้าเอ่ยถึงคนคนนึงชื่อคนนี้คุณป้าของคุณคุณแม่ของคุณคุณพ่อของคุณหรือคนข้างบ้านคุณอาจจะให้เหตุผลได้ถึง15อย่างว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบเขานั่นคือการไม่ยอมให้อภัยค่ะหน้าตามันเป็นแบบนี้หลังจากการไม่ยกโทษยึดที่มั่นแล้วก็สร้างบันทึกประจำวันเหมือนไปให้การกับตำรวจนะคะพี่น้องมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวในฝ่ายวิญญาณอีกอย่างตามมาสิ่งนั้นเรียกว่าความคับแค้นใจเริ่มแค้นใจละคับแค้นมาดูกันนะคะว่าอาการของการคับแค้นใจเป็นยังไงนะคะพี่น้องนี่คือข้อดีของหนังสือเล่มใหญ่นะคะอ่านชัดแต่ก็เต็มธรรมาสเลยนะคะเดี๋ยวพี่น้องคงมาถามหลังไมค์นะคะเรื่องอะไรคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปปรึกษากับโรงพิมพ์นะคะความแค้นใจหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันความแค้นใจเป็นการจดจำสิ่งผิดข้าพเจ้านึกถึงคำไหนรู้ไหมคะภาษาเหนือสมัยเป็นเด็กนะคะพระเจ้าจำได้ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าช่างเรียกว่าสลาสลาว่าจดเล็กจำลงไปคือมันแน่นๆจดจำคือจดนี่คือตอกลงไปนะคะเล็กจำก็คือตะปูค่ะให้มันแน่นๆมันจะได้อยู่แน่นๆแน่นหนานะคะพี่น้องนั้นนี่แหละอาการของการคับแค้นใจคนเหนือหัวเราะอาจารย์คิดได้ไงจดเล็กจำ
นะคะความแค้นใจเป็นการจดจำสิ่งผิดนะคะที่ตอนนี้ได้รับการเติมเชื้อเพลิงด้วยความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเริ่มคุ้นคิดถึงแต่เรื่องนั้นมันน่าประหลาดมากที่พอเรารู้สึกแค้นใจเราก็จะคิดถึงเขาขึ้นมาที่นี่แล้วมันจะไหลไปที่นี่พี่น้องมันไหลลงไปนะคะพี่น้องพอคุ้นคิดเติมเชื้อไฟไปมากๆเกิดมีเพื่อนที่ชอบชงด้วยโอวันตินชงไปด้วยกันหรอแล้วยังไงต่อเธอแล้วท่านขนาดนั้นเลยหรอพี่น้องเคยเห็นไหมบางทีเพื่อนฟังเนี่ยเขาจะไปอินนะหรอหน้าเลยจะเป็นฉันนะอะไรเงี้ยนะพี่น้องแต่เราเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราก็รักเขาเลยนะความรักชนะทุกสิ่งอะไรเงี้ยนะเราเปลี่ยนเรื่องเถอะเนี่ยนะข้ามมันก็จะดีไปแต่บางคนไงฮะชงมาขอน้ำตาลหน่อยขอครีมหน่อยโอ้โหแบบเสิร์ฟตบเสร็จซับเลยกับเราคุยกันแบบว่าย้อนกลับไปแล้วก็ชงกันใหญ่เลยนะคะโอ้โหข้นเลยนะคะกาแฟแก้วนั้นนะในหัวของเราก็จะคิดถึงเขาขึ้นมาในสมองแล้วก็กลับลงมาที่ใจนะเพราะว่าความคิดของคุณมาอยู่ที่จิตวิญญาณนะแล้วก็ว่าความแค้นใจเป็นปัญหาฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ปัญหาทางจิตเหมือนที่จะเริ่มบอกว่าผมเพิ่มเข้าใจอ่านเรื่องนี้ตั้งนานไม่เก็ตไม่เข้าใจอะไรก็ผีอะไรก็ผีพี่น้องมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณนะคะนั้นบอกมันเป็นหาที่มันอยู่ในฝ่ายวิญญาณความขมขื่นใจการไม่ให้อภัยและความรู้สึกแค้นใจมันเป็นปัญหาฝ่ายวิญญาณนะคะกุญแจพวกนี้ใช้ได้กับความขัดแย้งฝ่ายวิญญาณทุกเรื่องที่เกิดขึ้นชีวิตของคุณมันจะทำให้เรานะคะแบบรู้สึกแยกตัวจากคนอื่นและเป็นที่มาของความกลัวที่อาจจะตามมาภายหลังตอนนี้มีโรคที่เกิดอินเทรนด์มากเลยโลกกลัวคนคืออยู่ในโลกเสมือนจริงนานในนั้นเป็นผู้ชนะออกมาข้างนอกเป็นลูเซอร์เป็นผู้พ่ายแพ้มีความกลัวนะคะในนั้นกลัวนู่นกลัวนี่กลัวคนกลัวถูกปฏิเสธกลัวล้มเหลวแล้วก็กลัวถูกทอดทิ้งเราก็เลยไปซ่อนตัวฉะนั้นบอกว่าอยู่ในเกมมันปลอดภัยกว่าปลอดภัยยังไงอ่ะเหมือนน้องบอกว่าวันดีคืนมีแม่มาชวนกินข้าวเนี่ยชวนบ่อยๆโมโหนะเนี่ยแล้วเคยคิดจะฆ่าแม่ด้วยเลยคุณแม่บอกว่าตกใจมากเลยอาจารย์ตกใจจริงๆนะลูกเคยคิดจะหมกศพเราเล่นเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยพี่น้องที่เขาบอกไงคิดจะฆ่าและคิดกระบวนการหมกโอ้โหลูกเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอลูกนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เรามารู้จักกับพระองค์นะคะพระเจ้าพาเราออกจากเมตาเวิร์สนะออกมาอยู่ในโลกของจริงนะคะเราจะไม่ได้กอดกันสวมกอดกันนะคะในจอเนาะพี่น้องเหมือนว่าโอ้คิดถึงมากเลยแล้วเราก็ใส่คนละกันแล้วก็ไปกอดกันในจอพี่น้องกอดกันของจริงเจอกันจริงๆเยี่ยมเยียนกันจริงๆนะพี่น้องแต่วันนี้ย้อนกลับไปเมื่อกี้บอกว่าความคับแค้นใจมันมาจากการไม่ให้อภัยแล้วมันถูกเติมเชื้อเพลิงลงไปมันพัฒนามาสู่ความคับแค้นใจนะคะโอ้โหพี่น้องแต่ละภาพอาจารย์คมเอกเยาวชนนะคะลูก